มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพบกับผมอีกครั้งมีแบรี่กับช่องเพฮาสมาร์ทเวิร์คครับวันนี้อยู่ในเกม The Division 2และแล้วก็มาถึงครับ Year 6 Season 2ครับที่มีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากมายครับไม่ว่าจะเป็น Gobo Modifier Active Modifier หรือ Passive Modifier หลายๆอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาปลดล็อกกันเลยครับถึงแม้ว่าวิดีโอนี้ยาวดูให้จบรับรองเล่นสนุกขึ้นเยอะเลยครับเอาละทีนี้มาเริ่มกันเลยเริ่มต้นกันที่เปิด Inventory ขึ้นมาครับเพื่อนๆก็จะเห็นไอคอนตัวใหม่ขึ้นมาตรงกลางครับเรียกกันว่า Gobo Modifier ครับสำหรับตรงนี้เพื่อนๆสามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเปิดเสร็จแล้วต่อไปนี้การทำร้ายศัตรูเข้ายิงศัตรูนะครับจะต้องเป็นตามระยะครับถ้าหากว่ายิงระยะสั้นนะครับก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมา 1.2 ระยะกลาง 1.35 ระยะไกล 1.5 เท่านะครับทีนี้มาดูศัตรูก็มีเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับตัวแรกที่น่ากลัวที่สุดก็จะเป็นรูปงูหรือมังกรนี่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายิงศัตรูตัวนี้ในระยะกลางนะบาดเจ็บแน่นอนตัวเราครับดาเมจทั้งหมดที่เราทำศัตรูตัวนี้จะกลับมาที่ตัวเราดังนั้นต้องยิงที่ระยะอื่นนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็จะปลอดภัยตัวนี้น่ากลัวน่ากลัวจริงๆทีนี้ก็มาดูตัวถัดไปเลยตัวนี้จะเป็นรูปเป้านะครับศัตรูจะมีกระสุนพิเศษนะครับเมื่อไหร่ที่เราเข้าใกล้เขานะครับศัตรูยิงเราก็จะเกิดไฟไหม้ถ้าหากว่าศัตรูอยู่ไกลเราแล้วเขายิงเรานะครับช็อตยาวๆดังนั้นอยู่ระยะกลางส่วนถัดไปตัวนี้เป็นหน้ากากไม่ค่อยน่ากลัวครับส่วนใหญ่จะวิ่งเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโดนยิงนะครับตัวเราเองก็จะวิ่งช้าลงประมาณ 5% ครับเป็นระยะเวลา10วินาทีประมาณนี้ตัวสุดท้ายครับตัวนี้ก็มีเมคานิกนิดนึงครับเป็นไข่มุกอยู่ในเปลือกหอยครับตัวนี้จะเป็นศัตรูที่อยู่ตามระยะครับเขาจะแสดงไว้เลยนะครับระยะใกล้กลางไกลเราต้องยิงตามระยะที่เขาอยู่นะครับถ้าหากว่าเรายิงไม่ได้เราทำดาเมจได้แค่ 60% เท่านั้นทีนี้มาดูระยะที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงไปครับนี่คือถ้าปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเล็งไปที่ศัตรูนะครับจะขึ้นระยะขึ้นมาครับสีฟ้าระยะประชิดสีเหลืองระยะกลางสีส้มหรือสีแดงนะครับคือระยะไกลระยะกลางอยู่ที่ประมาณ20บวกลบนะครับก็จะเป็นสีเหลืองส่วนระยะไกลก็จะเป็นสีแดงประมาณนี้ทีนี้มาเริ่มต้นกันครับสิ่งแรกที่อยากให้เพื่อนๆปลดล็อกคือ Passive Modifier สำหรับตัวนี้ครับแนะนำว่าต้องเริ่มต้นปลดล็อกครับเพราะทำง่ายทำคู่ขนานกันไปกับปลดล็อกอื่นๆนะตัวนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12ตัวเราสามารถติดตั้งได้3 Passive Modifier เมื่อไหร่ก็ตามที่เราติดตั้งไปแล้วเราก็จะได้ความสามารถตามนั้นเลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะยังไม่อธิบายรายละเอียดทั้ง12ตัวนะครับเพราะยิบย่อยเยอะเหมือนกันเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งก่อนสำหรับรางวัลถ้าหากว่าเราปลดล็อกเขาก็จะแบ่งเป็นระยะสั้น3ระยะกลาง3ระยะไกล3แล้วก็สุดท้ายด้านล่างสุดมัลติโซนเลือกใช้ได้ทีละ3นะเริ่มต้นที่ช็อตเรนจ์ก่อนครับระยะสั้นหรือระยะประชิดแล้วแต่จะเรียกนะครับจะเรียกประชิดก็ได้ครับหรือว่า S คือช็อตเนาะเอาละแล้วเราก็ติดตั้งทั้ง3ตัวไปทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเล่นของแต่ละคนละครับว่าต้องการทำดาเมจในระยะไหนแต่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมครับสำหรับมัลติโซนนั้นเราจะใส่ได้แค่ชิ้นเดียวในแถวนั้นนะส่วนตัวอื่นก็จะล็อกไปใส่ไม่ได้ตัวนี้ก็มาปรับใช้กันดูทีนี้เดี๋ยวเรามาปลดล็อกของทั้ง12ชิ้นซึ่งการปลดล็อกนั้นเราจะต้องทำ priority objective ซึ่งเป็นเมนูตัวนี้จะสุ่มมาจาก5นะครับ3จาก5ก็มี stronghold activity แล้วก็ PVP เลือกทำถ้าหากว่าชอบตัวไหนเราก็กด decrypt นะครับก็จะเป็นการเข้ารหัสแล้วก็ปลดออกมาเราก็จะรู้ว่าอ้อตัวนี้นะครับจัดการเข้ารูป descent 1ครั้งแล้วครับเราก็จะได้รางวัลไปทำเสร็จเราก็จะได้ reload capacity เพิ่มขึ้นมาคือแถวล่างนะครับเมื่อเสร็จภารกิจเขาก็จะสุ่มมาเหมือนเดิมครับก็จะมี open world PVP แล้วก็ stronghold ถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นแล้วไม่ชอบไม่ใช่เพื่อนๆสามารถกด reload ให้เขาเปลี่ยนใหม่ได้แต่การ reload เปลี่ยนใหม่
แถบรีโลของเรานะครับตอนนี้ผมมี1ก็จะลดลงเหลือ0ก็ลองดูครับกด3เหลี่ยมก็จะเป็นการรีโลเสร็จแล้วก็จะสุ่มมาใหม่เป็นมิชชั่นสตองโฮลแล้วก็ PVP ถัดมาสุ่มมาอีกครั้งเป็นแอคทิวิตี้ PVP แล้วก็สตองโฮลผมเลือกที่แอคทิวิตี้เนาะพอแอคทิวิตี้บอกให้ไปที่เคาท์ดาวน์จบภารกิจออบเจคทีฟ2ครั้งว่าไม่อยากไปครับเพื่อนๆสามารถละทิ้งงานนี้ได้เขาเรียกว่า Abandon Objective นะครับของผมคือเมนูกลางสามเหลี่ยมกดไปเลยครับแต่ครั้งนี้เพื่อนๆจะต้องรอนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วจะ Abandon ทิ้งงานได้ก็แต่เมื่อผ่านไป1ชั่วโมงแต่รีโลดไม่เสียหากเพื่อนๆมีตัวละครอื่นๆนะครับสามารถสลับกันได้สลับไปเล่นกับอีกตัวอื่นเพื่อต้องการสิ่งนี้ครับในส่วนของมิชชั่นสังเกตดีๆครับจะมีรีวอร์ดที่มีชื่อว่า Passive Modifier ตรงนี้แหละครับที่เราต้องการเมื่อเล่นจบภารกิจนี้เราก็จะปลดล็อก1ใน12ดังนั้นเราต้องทำอย่างนี้12ครั้งนะเป็นการปลดล็อกมาส่วนถัดไปเลยครับส่วนนี้ยาวมากครับแต่ชอบผมใช้พยายามลงรายละเอียดและเคล็ดลับสำคัญเพื่อให้เพื่อนๆปลดล็อกเจอร์นี่มิชชั่นให้ครบนะครับซึ่งเจอร์นี่มิชชั่นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7มิชชั่นเท่านั้นครับง่ายปลดล็อก1แล้วก็ไป2ไป3ไป4ไล่ไปเรื่อยๆมาเริ่มต้นที่เจอร์นี่มิชชั่น1นะครับรางวัลจะอยู่ด้านซ้ายนะครับทำทั้งหมดนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน8ข้อเพื่อนๆทำแค่6อย่างเท่านั้นครับเริ่มต้นที่กำจัดศัตรูด้วยอาวุธแรกครับ150ชิ้นถัดไปก็จะเป็นเข้าด่านแกรนด์วอชิงตันโฮเทลมิชชั่นนะครับระดับความยากไหนก็ได้เขาไม่ได้กำหนดจะเป็นนอร์มอลก็ได้มาดูกันว่าแกนวอชิงตันอยู่ไหนจากไวท์เฮาส์ไปทางด้านขวาเพื่อนๆก็เข้าไปเล่นจนจบก็ถือว่าจบมิชชั่นในส่วนนี้เนาะง่ายเลือกเอาครับหรือว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายิงศัตรูตายนะครับแล้วของที่เขาตกนะครับเป็นเกียร์ก็จะมีหน้ากากระเป๋าเสื้อถุงมือหัวเข่า2ปืน25ชิ้นจับให้ครบส่วนถัดมาใช้เผาทั้งหมด40ครั้งนะครับปล่อยกดยาวเลยครับกดให้ครบ40ครั้งส่วนถัดมาก็จะเป็นซื้อของที่เทียเตอร์ซัตเตอร์มิน1ชิ้นไปง่ายครับแค่ไปซื้อของก็จบมาดูกันเทียเตอร์ซัตเตอร์มินอยู่ไหนอยู่ทางด้านขวาของไวท์เฮาส์ฟาสต์ทราเวลไปครับไปหาร้านค้าที่ชื่อว่าเวนเดอร์เนาะเวนเดอร์ก็คือร้านค้าแล้วก็ซื้อของมา1ชิ้นก็เป็นอันจบอันไหนก็ได้ครับจบเลือกเอาตามสะดวกพอเพียงแต่ว่ามีเงินนะส่วนถัดมาก็กำจัดป๊อปกันด้านะครับบอดแคส3ครั้งป๊อปกันด้าบอดแคสก็จะเป็นรูปลำโพงเพื่อนๆก็ลองเลือกกันดูนะว่ามีจุดไหนก็เข้าตีครับ3ครั้งเท่านั้นเองส่วนถัดมาเข้าด่าน Air and Space Museum 1ครั้ง Air and Space Museum อยู่ที่ไหนอยู่ทางด้านล่างขวาเนาะมาเลยตรงนี้แค่นั้นเองเข้าด่านระดับ Normal ก็ได้เพื่อนๆจะไปเก็บอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนสุดท้ายก็เข้าตีคอนโทรพอยต์4ครั้งทั้งหมดนี้คือ8อย่างนะครับเพื่อนๆเลือกมา6หลังจากปลดล็อกภารกิจมิชชั่นที่1เสร็จแล้วมาพัดมิชชั่นที่2กันเลยครับเข้าด่านนะครับ8ครั้งก็เป็นอันจบสำหรับข้อแรกง่ายเข้าด่าน normal วนๆไปครับแค่นั้นเองไม่มีปัญหาสบายๆอาจจะเยอะหน่อยตรงนี้ผมละครับผมไม่เอาเพื่อนๆสามารถไม่ทำก็ได้นะเว้นไว้แต่บังเอิญว่าผมมาเล่นไปเล่นมามันเต็มในส่วนถัดมากำจัดศัตรูประเภททูซัน350ตัวที่เซาเวสนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่เซาเวสบริเวณไหนจะอยู่ด้านขวาล่างครับตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันมีกิจกรรมแอคทิวิตี้เยอะแต่บังเอิญมันเยอะไปผมไม่คุ้นชินในตอนแรกๆนะครับในการเล่นโกลบอลมอดิฟายเออร์ก็เลยละทิ้งงานนี้ไปแต่เพื่อนๆถนัดก็มาเล่นได้ระดับความยากเขาก็ไม่ได้กำหนดนี่เข้ามาทำตีคอนโทรลพอยต์ปืนไขว้หรือว่าช่วยตัวประกันกิจกรรมเหล่านี้ทำได้หมดครับนับรวมกันให้ครบ350ตัวถัดมาย่อยของครับจำนวน60ชิ้นพอเราทำภารกิจเก็บของได้ก็ย่อยสิแค่นั้นเองไม่มีปัญหาย่อย60ชิ้นที่เป็นไอเทมสบายๆอันนี้ผ่านง่ายข้อนี้เลือกทำเถอะถัดมาก็จะเป็นคราฟเกียร์นะครับจำนวน15ชิ้นเกียร์ก็คือหน้ากากกระเป๋าเสื้อถุงมือหัวเข่าสองปืนทำอย่างนี้15ชิ้นครับ
เมื่อทำถึงตรงนี้เล่นมาถึงภารกิจมิชชั่น2เป็นที่เรียบร้อยครับภารกิจถัดไปก็อย่าลืมเลยนะครับข้อถัดไปเกมรางวัลจาก Battle Pass อยู่ที่ไหนอยู่ในแท็บของเมนู Season Pass เพื่อนๆก็เลื่อนไปที่ Season Pass แล้วก็เกมของรางวัลไปเลยครับจะกดเกมออก็ได้สบายๆตรงนี้ยังไงเลเวลของเราก็ขึ้นอยู่แล้วเพราะเราจะได้คะแนน Season Pass มานะครับเพราะเขาทำเป็นเทียร์จะเก็บสะสมไปแล้วก็มาเกมกันง่ายกระจบไปอีกหนึ่งส่วนของภารกิจมิชชั่นที่2ถัดมาก็จะเป็นช่วยตัวเหลือตัวประกันครับ Public Execution 5ครั้งก็ช่วยเหลือตัวประกันสบายๆครับในโซนด้านล่างเซาเวสเพื่อนๆก็จะไปช่วยตัวประกันก็ได้ก็จะมีทูซันอยู่เหมือนกันก็นับรวมตัวถัดมาเพื่อนๆหลายคนอาจจะยากนิดนึงก็เข้า Descent นะครับให้ครบ3ลูก3ลูปในที่นี้หมายถึงเข้าลูปที่1แล้วออกลูปที่1แล้วออกทำอย่างนี้3ครั้งก็ได้หรือเพื่อนๆจะทำจนถึงลูป3เลยก็ได้เสร็จสิ้นลูปก็คือต้องเข้าอารีนานะนับเป็น1แค่นั้นเองสบายๆซ้อมไว้ในอนาคตมีมิชชั่นข้างหน้าต้องทำไม่ยากเลือกกันเอานะตัวสุดท้ายก็รูทของเหมือนเดิมครับของที่ตกจะเป็นสเปเชียลแล้วก็ไฮควอลิตี้จำนวน60ชิ้นตรงนี้ก็ไม่ยากก็เลือกกันดูนะครับ6ใน8ก็จะปลดล็อก Journey Mission 2ไปมา Journey Mission ที่3ครับเริ่มต้นด้วยการเข้าตีปืนไขว้จำนวน10ครั้งสัญลักษณ์รูปปืนไขว้มีอยู่แล้วอยู่ตรงไหนก็เข้าตีได้เลยครับสบายๆลองหากันดูนะครับบางครั้งไม่มีก็ล็อกเอาท์ล็อกอินเข้ามาดูนะแล้วก็ลองเปลี่ยนระดับความยากดูก็ได้ถ้าเขายังไม่เกิดเนาะส่วนถัดมาก็จะไปตีด่านที่ชื่อ District Union Arena ถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อ Stronghold ไม่จำเป็นครับตีได้เลยเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเป็น Invade แต่ถ้าเพื่อนๆชอบเล่นอยู่แล้วนะครับเป็น Invade ก็เข้าไปเล่นได้เลยครับ District Union Arena ก็จะอยู่ดังขวามือของ White House ส่วนถัดมาก็จะเป็น Roosevelt Island นะครับ Stronghold เข้าไปตี1ครั้งระดับความยากไม่มีกำหนดตรงนี้ไปได้ครับอยู่ทางซ้ายมือกองไวท์เฮาส์ถึงแม้ว่าตรงนี้จะล็อกอยู่เพื่อนๆไปที่หน้าด่านแล้วก็ใช้เมนูสี่เหลี่ยมกดโชคเค้นมิชชั่นนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนไปไม่ต้องเป็นอินเวดเข้าไปเล่นได้เลยส่วนถัดมาก็ยิงกำจัดศัตรูสีม่วงนะครับด้วยการยิงเข้าไปที่หัวจำนวน50ตัวศัตรูที่เป็นสีม่วงหน้าตาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับนี่สีม่วงๆนี่ครับเราต้องยิงหัวจำนวน50ตัวใครมีบิลสไนเปอร์ก็สบายครับในช่องนี้มีอยู่แล้วนะบิลสไนเปอร์ตัวถัดมาเล่นบาวตี้5ครั้งตรงนี้ในรอบแรกผมทิ้งครับเยอะไปแต่เพื่อนๆจะมาเก็บศัตรูสีม่วงในบาวตี้ก็ได้ไม่มีปัญหาครับบาวตี้เขตไหนก็ไม่มีปัญหาได้หมดส่วนถัดมาก็จะเป็นคาร์บเวพอนนะครับคาร์บอาวุธนะครับอาวุธจำนวน5ชิ้นอาวุธนะครับเน้นย้ำว่าเป็นอาวุธแค่นั้นเองครับครบ5ชิ้นก็จบแต่ที่แน่นอนครับทรัพยากรก็ต้องใช้ส่วนถัดมาก็ใส่ไอเทมนะครับเซมแบนด์โหลดเอาไม่นับนะครับเพื่อนๆสามารถหยิบชิ้นส่วนไหนก็ได้ขอให้เป็นแบรนด์เดียวกันนะครับหยิบเข้าหยิบออกมาใส่นะครับจะเปลี่ยนโหลดเอาเขาไม่นับให้หยิบมือจำนวน4ครั้งก็คือครั้งเดียวก็ครบแล้วส่วนถัดมาก็ไปบริจาคของที่คอนโทรพอยต์จำนวน500ชิ้นเนี่ยอันนี้เยอะไปผมไม่ได้ทำก็เป็นอันจบไปครับสำหรับ Journey Mission 4 3 6ใน8นะเลือกเอาม าต่อกันที่ Journey Mission ที่4ครับมีจะมีอยู่ทั้งหมด8งานเลือกมา6ใน8เพื่อนๆก็จะปลดล็อกไปเริ่มต้นที่กำจัดศัตรูสีม่วงในระยะใกล้อันนี้รู้จักกันแล้วนะว่าสีม่วงเป็นยังไงจำนวน130ตัวไม่ยากก็วิ่งเข้าใส่แล้วก็ยิงเขาได้เลยครับมีเคล็ดลับเพิ่มเติมให้ครับหากเพื่อนๆจะใช้ยิงระยะใกล้เนาะให้ไปที่ Capital Building ครับในห้องสุดท้ายครับเพื่อนๆโยนป้อมปืนไปที่หน้าประตูครับเสร็จแล้วก็วิ่งมายังจุดที่ส่งสัญญาณครับกลับมาปีนขึ้นไปครับแล้วก็กดปุ่มเสร็จแล้วก็นั่งรอเลยครับป้อมปืนก็จะยิงศัตรูที่ออกมาครับหนึ่งในนั้นก็จะมีศัตรูประเภทสีม่วง Virtualen อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ฟาร์มไปได้เลยครับเก็บกันยาวๆเมื่อเสร็จ
จากจุดนี้ครับเราก็ย้ายไปอีกจุดหนึ่งครับมันมีแค่2จุดเองมาให้ดูกันใกล้ๆครับเพื่อนๆไปเปิดสวิตช์เสร็จแล้ววางป้อมปืนเรียบร้อยก็มาดูผลงานกันตรงนี้ได้ครับถ้าหากว่าจำนวนศัตรูยังไม่เพียงพอครับเพื่อนๆกระต่ายก็เริ่มใหม่ซึ่งภารกิจนี้แนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบจบครับจะมีอีก1งานครับจบภารกิจที่ Capital Building ก็ได้1งานเมื่อเราเสร็จสิ้นภารกิจเสร็จแล้วก็มาต่อที่อีลีกครับยิงศัตรูที่เป็นอีลีกระยะไกลจำนวน75ตัวอีลีกก็จะเป็นหัวเหลืองเนาะ75ตัวเท่านั้นเองไม่ยากครับส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของทำ priority objective ให้ครบ10งานตรงนี้อธิบายเบื้องต้นนะครับ10งานก็เหมือนเราปลดล็อกจะปลดล็อกก็ได้ไม่ปลดล็อกก็ได้ทำให้ครบ10ครั้งก็ได้นี่ตรงนี้ครับเข้าดาด Capital Building Stronghold ตรงนี้เราไปทำร่วมกันกับข้อแรกสบายๆเลยครับแต่ถ้ายังเก็บข้อแรกไม่ครบก็อย่าเพิ่งจบในข้อ4ข้อนี้นะ Capital Building ตรงนี้ฟาร์มไปเลยครับยาวๆสบายส่วนถัดมาครับ Recalibrate Item จำนวน5ครั้งนะครับ5 Item มาดูกันครับ Recalibrate คืออะไรหาอาวุธสักชิ้นหนึ่งมาครับการ Recalibrate ก็คือการเปลี่ยนค่าของแถวๆนั้นนะครับ attribute นั้นให้เป็นค่าที่เต็มที่สุดครับอย่างของผมตอนนี้ skill damage ของผม 6.2 เท่านั้นผมจะทำการ recalibrate ก็คือเปลี่ยนไปเป็น skill damage ให้เต็มหลอดเลยทำอย่างนี้ทั้งหมด5ครั้งนะครับ5ครั้งก็คือ5ชิ้นส่วนก็ลองหากันดูนะส่วนถัดมาเข้าด่าน Tidal Wasting Stronghold ครับนะตรงจุดนี้เพื่อนๆสามารถเข้าได้เลยครับไม่ต้องทำอินเวทไปที่ด่านเลือก Normal เดินเข้าไปได้เลยก็จบสบายๆมาดูกันครับ Tidal Wasting จะอยู่ด้านล่างของ White House ตรงนี้นะครับผมสามารถเข้าไปได้เลยจากการทดสอบที่ผมไลฟ์ไปแล้วเนาะนี่เข้าไปได้เลยครับถึงแม้ว่า Roosevelt Island ของผมล็อกอยู่ผมก็สามารถเล่น Tidal Wasting ได้นี่คอนเฟิร์มให้ดูส่วนถัดมาครับกำจัดศัตรูประเภทคลีนเนอร์นะครับในระยะกลางจำนวน130ตรงนี้เพื่อนๆต้องมี DLC ครับบอลลอดอัพนิวยอร์กถึงจะเล่นได้ซึ่งคลีนเนอร์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นิวยอร์กเนาะใครไม่มี DLC ภารกิจนี้ก็ข้ามไปได้ครับไม่ต้องทำตัวสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของไปที่นิวยอร์กครับแล้วก็ตีคอนโทรลพอยต์5อันซึ่ง2งานนี้ถ้าเพื่อนๆจะรวมกันทำก็ได้ครับก็ไปตีคอนโทรลพอยต์ที่เป็นของคลีนเนอร์ทีนี้มาดูสัญลักษณ์ของคลีนเนอร์นะครับว่าจะเป็นยังไงสัญลักษณ์คลีนเนอร์จะคล้ายๆสัญลักษณ์ของรีไซเคิลนะครับจะเป็นลูกศรวิ่งวนๆไป3ลูกก็ไปตีคอนโทรลพอยต์ที่มีคลีนเนอร์ก็นับรวมกันไปแต่ก็อย่าลืมนะคลีนเนอร์ต้องกำจัดในระยะกลางก็เป็นนั้นจบนะครับเลือกทำกันดู6ใน8ก็เป็นการปลดล็อกไปต่อครับ Journey Mission ที่5แล้วครับก่อนที่จะไป Mission จะได้ทำการปลดล็อก Active Modifier มา1ตัวที่มีชื่อว่า Reversal นะครับต้องติดตั้งมานะเพื่อนๆจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้แต่ทำภารกิจนี้ผมแนะนำว่าให้ติดตั้งครับแล้วก็ Passive Modifier ในส่วนนี้เขาก็จะมีบังคับมาเหมือนกันก็จะเป็น Drawback ตัวนี้ใส่มา1ชิ้นส่วนถัดมาก็จะเป็น PatchePiston นะครับอีก1ชิ้นแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่เขาบังคับ by the cheese มาอีก1ชิ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องไปปลดล็อกในส่วนของ priority objective ให้เรียบร้อยแล้วก็มานำมาติดตั้งทีนี้มาดู active modifier ครับนี่คือระยะใกล้นะครับสีฟ้าสีน้ำเงินก็ได้ครับนี่คือระยะไกลเมื่อเราทำการ activateReversal นะครับต้องกดขึ้นถ้าเป็น PC กดตัว T ครับระยะใกล้และไกลจะสลับกันครับสีฟ้าผมจะเป็นสีแดงกด Activate ครับแล้วเราก็ทำ Damage ครับก็จะถือว่าเป็นการกำจัดศัตรูระยะไกลครับถึงแม้จะอยู่ใกล้ Cooldown ก็มีแถบค่อยๆลดลงไปครับไปจนถึง6นาฬิกาด้านล่างเมื่อหมดแล้วทุกอย่างก็จะกลับคืนตามปกติครับคูลดาวน์ก็จะไต่ขึ้นมาเรื่อยๆครับจะใช้ได้หรือว่าจะแอคทีเวตอีกครั้งก็ต้องรอแถบค่อยๆขึ้นจาก6นาฬิกามาเป็น9นาฬิกาใช้เวลา50วินาทีนานเอาเรื่อง
มาข้อแรกกันเลยครับกำจัดศัตรูด้วยระยะไกลครับจำนวน200ตัวครับในขณะที่ Reversal Modifier Active สิ่งที่เราได้รางวัลมานะครับจากมิชชั่นที่4เมื่อเราใส่เสร็จแล้วเราต้องมากำจัดศัตรูระยะไกลแต่ต้องอย่าลืม Activate Reversal ด้วยส่วนถัดมาเข้าที่ตึก100ชั้นนะครับเข้าจนครบ20ชั้นก็เป็นอันจบครับในระดับความยากฮาร์ดต้องระดับความยากฮาร์ดนะถัดมาก็จะเป็นใช้สติ๊กกี้บอมบ์50ครั้งครับเข้าสนามรบตรงไหนก็ได้ครับยิงออกนอกเซฟเฮาส์ก็ยิงทิ้งยิงขว้างไปได้เลยครับนับหมดไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวถัดมาสำหรับเพื่อนๆที่มี DLC นะครับก็จะไปนิวยอร์กตีคอนโทรพอยต์จำนวน15ครั้งในระดับความยากฮาร์ดตรงนี้ผมทิ้งครับไม่ทำนานไปเยอะไปทิ้งไม่เอาก็ตัดไป1งานอันนี้เพื่อนๆก็ลองมองดูนะงานไหนจะทิ้งงานไหนจะเอาแต่อย่างน้อยๆต้องมี6งานครับส่วนถัดมาก็ลูทของเหมือนเดิมครับในระดับ High End 80ชิ้นครับเข้าด่านเข้าตีศัตรูระดับ Hard ตกเยอะครับก็จะได้ High End หรือเพื่อนๆจะเล่น Challenging ก็ได้ครับส่วนถัดมากำจัดศัตรูที่เป็น Rusher ครับที่วิ่งเข้าหาเรานะในระยะใกล้แต่ต้องใส่ Drawback Modifier Active เข้าไปด้วยนะครับมาดูกันครับจุดที่ผมใช้ฟาร์มนะครับก็คือด่าน Federal Emergency Bunker นะครับเพื่อนๆอย่าลืมใส่มอดนะครับ Drawback แล้วก็ไปกำจัดศัตรูที่เป็น Rusher ในระยะประชิดนะครับศัตรูที่จะวิ่งเข้ามานี่แหละครับเป็นไปได้พยายามยิงหัวเขาครับอย่ายิงที่หน้าอกเพราะหากว่าเรายิงหน้าอกเขาจะระเบิดอาจจะไปโดนอีกตัวไม่นับนี่ผ่านไป3ตัวแล้วนะตรงนี้มีอีก2ครับยังไปได้ต่อไม่ต้องรีบครับยิงเสร็จแล้วลงไปด้านล่างครับมาอีกเป็นฝูงแน่นอนประมาณว่าบวกลบ 3-4 ตัวนะเพื่อนๆสามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้จุดแรกครับนี่ดูระยะด้วยนะดูระยะด้วยระยะประชิดจบไป1ครับด้านบนมาอีกดูระยะแล้วก็ยิงครับถ้าโชคดีด้านขวามือจะออกครับแต่ตอนนี้ไม่ออกก็จะมาด้านบนเพิ่มเข้ามาเติมเข้ามาอีกตัวครับกะระยะประชิดจบถัดมาด้านบนจะเกิดอีกครับแล้วเขาก็จะวิ่งมาอีกตัวครับมาเรื่อยๆครับเรียบร้อยประมาณนี้เสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายครับแล้วก็จะรีสปอนที่ประตูด้านบนแล้วเราก็เริ่มฝากได้เลยครับแค่นั้นเองวนเข้าวนออกเนาะแต่ที่แน่นอนอย่าใช้ระดับความยากที่โลอีไม่งั้นจะรีสปอนไม่ได้ส่วนข้อถัดมาครับกำจัดศัตรูที่เป็นวอเตอร์แลนด์หรือสีม่วงระยะกลางนะครับขณะที่เราติดตั้งเพชเชอร์พิสตันจำนวน175ตัวดูดีๆนะอย่าลืมติดตั้งส่วนสุดท้ายครับกำจัดศัตรูที่เป็นเนมอินิมี่นะครับจำนวน30ตัวในระยะไกลขณะที่เราติดตั้งBy the Teeth Modifier Active อย่าลืมติดตั้งนะ By the Teeth Modifier Active ทีนี้มาดูเคล็ดลับครับวิธีฟาร์มผมจะไปที่ด่าน Lincoln Memorial ครับเพื่อนๆสามารถปรับความยากได้ที่ Normal หรือว่า Hard ก็ได้ครับแล้วก็แวะเข้าไปที่ห้องสุดท้ายเมื่อพร้อมแล้วก็ไปเลยครับสำหรับห้องสุดท้ายนั้นครับมีเทคนิคในการใช้ Active Modifier ครับเคลียร์ศัตรูตรงนี้ก่อน3ตัวครับเสร็จแล้วก็จะมีเนมินิมี่ออกมาทั้งหมด3ตัวนะครับเข้าไปใกล้ๆเขาครับแล้วเราก็ใช้ Active Modifier Reversal ครับสลับไกลเป็นใกล้เสร็จแล้วก็ถอยครับไกลเป็นใกล้ทีนี้ Reversal ของเรามีระยะเวลาสั้นครับทุกอย่างก็จะกลับไปสู่ระยะปกติแล้วก็ยิงครับเนมินิมี่ระยะไกลส่วนตัวสุดท้ายก็จะออกมาครับเป็นบอสตรงนี้ก็จะเป็นระยะไกลเนาะฆ่าไปอีกเมื่อฆ่าได้เสร็จเรียบร้อยครับ
พอฆ่าตัวตายครับก็จะรีสปอนตรงนี้วนอยู่อย่างนี้ครับแค่นั้นเองครับเนมอินิมี่ทั้งหมดที่เรากำจัดก็จะเป็นของเราม าสู่ภารกิจที่6กันครับเราก็จะได้ปลดล็อก Active Modifier เพิ่มเติมเข้ามาอีกจากภารกิจครั้งที่แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปก็เป็นการปลดล็อกพรานชาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็ทำการติดตั้งนะครับส่วนถัดมาเราก็จะใส่ Passive Modifier ตามเงื่อนไขของเขาจำนวน3ชิ้นครับไม่ว่าจะเป็น Real by Liberty หรือว่าจะเป็น Picken แล้วก็อีกส่วนนึงครับก็จะเป็น Pepperทุกครั้งที่เราเหนี่ยวไกลนะครับ Active Modifier จะทำงานเฉพาะระยะกลางเท่านั้นระยะอื่นไม่ทำงานอย่างเช่นตัวนี้ผม Active ครับเป็นระยะประชิดไม่ทำงานดังนั้นก็จะส่งผลเฉพาะ Passive Modifier ระยะกลางเท่านั้นก็คือระยะสีเหลืองมาเริ่มต้นที่ภารกิจแรกกันครับกำจัดศัตรูที่เป็น Elite นะครับในระยะไกลในขณะที่พรานชาร์มโมดิฟายเออร์ของเราแอคทีฟจำนวน100ตัวก็อย่าลืมกดแอคทีเวทก่อนนะครับส่วนถัดมาก็เข้าไปที่นิวยอร์กครับสำหรับเพื่อนๆที่มี DLC เข้าด่านภารกิจมิชชั่นนะครับ8ด่านในระดับความยาก Challenging อันนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันโอ้ใช้เวลานิดนึงครับเพราะมีความยาก Challenging เข้ามากำหนดเนาะส่วนถัดมาก็ Optimize Item จำนวน25ครั้งเน้นนะครับ25ครั้งงั้นเรามาดูกันครับว่าเราต้อง optimize item อย่างไรทีนี้เพื่อนๆก็เปิดไปที่เมนูของ inventory แล้วก็เลือกสิ่งของที่เรามานะครับการ optimize คือการค่อยๆเติมหลอดเต็มของ core attribute หรือ attribute ให้เต็มนะครับไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนเนาะค่อยๆเติมเต็มเข้าไปอย่างของผม assault rifle damage ยังไม่เต็มผมก็จะค่อยๆเติมเข้าไปตอนนี้เป็น 5.6% ถ้าผมเติมอีกทีก็จะเป็น15% อย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ทำไปจนครบส่วนถัดมาก็จะเป็นย่อยของประเภท High End ครับจำนวน80ชิ้นส่วนถัดมาก็จะเป็นขึ้นเลเวลให้ครบ30ครั้งไม่ยากก็ฟาร์มไปครับแค่30เลเวลเองไม่ยากเลยฟาร์มไปแป๊บๆก็ได้รางวัลส่วนถัดมาครับก็จะกำจัดศัตรูที่เป็นอีลีในระยะใกล้ขณะที่เราติดตั้งReliability Modifier Active จำนวน125ตัวอย่าลืมใส่หมดนะส่วนถัดมาก็กำจัดศัตรูที่เป็นปลาระเบิดนะครับในระยะกลางและก็ต้องติดตั้ง Picken Modifier Active เข้าไปด้วย150ตัวแน่ไม่ยากหรอกเดี๋ยวมาดูกันครับตัวที่กว้างหน้าตาเป็นอย่างไรเขาจะมีระเบิดอยู่บนหัวนะครับยิงได้เลยครับตอนไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นระยะกลางส่วนถัดมาก็จะเป็นสไนเปอร์ครับยิงระยะไกลในขณะที่เราต้องติดตั้งมอดนะครับที่ชื่อว่าแพปเปอร์จำนวน100ตัวเดี๋ยวไปฟาร์มกันครับด่านที่ผมใช้ก็จะเป็นด่าน DCD Headquarter จะอยู่ด้านล่างของ White House ในห้องสุดท้ายครับจะมีสไนเปอร์อยู่ประมาณ4ตัวครับเปิดประตูเข้าไปสไนเปอร์จะอยู่ด้านซ้ายสัญลักษณ์ของสไนเปอร์ก็จะเป็นรูปเป้าปืนอยู่บนหัวเขาครับตัวแรกจะอยู่ซ้ายมือครับยิงเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเติมครับช่วงนี้เราก็เคลียร์พื้นที่สักหน่อยครับเหลือศัตรูไว้นิดนึงนะครับตัวที่2มาเติมก็เคลียร์ไปครับเสร็จแล้วก็เคลียร์ศัตรูทั่วๆไปครับสักตัว2ตัวครับตัวที่3จะอยู่ที่หน้าต่างเขาก็จะโผล่มาเมื่อเรากำจัดศัตรูบนหน้าต่างเสร็จแล้วที่เดิมครับในจุดแรกครับก็จะโผล่สไนเปอร์มาอีก1ตัวก็ทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ตายก็วนกลับไปเราก็จะได้ปลดล็อก Active Modifier เพิ่มเติมเข้ามาอีกจากภารกิจครั้งที่แล้วนะครับนั่นก็คือ All Out ตัวนี้ดีมากๆครับแต่ก่อนที่จะไปก็อย่าลืมติดตั้ง Passive Modifier นะครับ Impartial ที่เป็นรูปฉลามถัดมาก็จะเป็น Distributorตัวสุดท้ายก็จะเป็น Fool the Weak ทีนี้เรามาดูความสามารถของ Active Modifier กันนะครับข้อดีตรงนี้ดีจริงๆครับตัวนี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเร็งศัตรูไปจะเห็นว่าจะมี Activate All Out เรา Activate แล้วเราจะมีระยะเวลา10วินาทีในการสังหารศัตรูครับศัตรูที่ถูกสังหารตามระยะครับ
Activate All Out จะล็อกเลยครับตอนนี้ผมสังหารศัตรูที่ระยะใกล้ครับสีฟ้าศัตรูระยะไกลก็ถือว่าเป็นการทำดาเมจระยะใกล้ทีนี้แถบหนาๆครับก็จะเป็นลักษณะของการคูลดาวน์ครับคูลดาวน์ลงไปเรื่อยๆส่วนแถบที่เป็นขีดนั้นคือดาเมจของเราครับที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับทีละ 5% สูงสุดคือ 300% ถ้าหากว่าเรายิงศัตรูได้ต่อเนื่องเนาะระยะเวลาที่เราจะใช้งานก็จะยิ่งได้นานขึ้นมาข้อแรกกันครับกำจัดศัตรูที่เป็นไลเกอร์ในระยะกลางครับ Mid Rank ในขณะที่เรา All Out Modifier Active จำนวน200ตัวอย่าลืม Active ด้วยนะส่วนถัดมาก็กำจัดนิมิสิตนะครับถ้ายากนิดนึงก็ลองดูนะครับลองเล่นกันดูหรือข้ามไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำเลือก6ใน8ประมาณนั้นส่วนถัดมาก็จะเป็น Reconfig Exotic นะครับจำนวน5ครั้งหน้าตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะได้ปืนใหม่ครับที่มีชื่อว่า Stiga ผมบังเอิญได้มา2ชิ้นเพื่อนๆก็มาที่โต๊ะแล้วก็ครับทำอย่างนี้ให้ครบ5ครั้งครับก็เป็นอันที่เรียบร้อยแต่ถามว่าเพื่อนๆได้ของที่ครบดีแล้วก็เปลี่ยนอาวุธเป็นชิ้นอื่นไปเนาะในส่วนถัดไปเลยครับเราต้องทำภารกิจที่เข้าดาวนะครับให้ครบออบเจคทีฟนั่นคือจำนวน10ครั้งในระดับความยากที่โลอีในการเล่นรอบหนึ่งนะครับเราจะจบภารกิจที่เป็นออบเจคทีฟได้แค่3ดังนั้นเราจะต้องทำประมาณ4รอบถ้าหากว่าเพื่อนๆในรอบที่4จบไปแล้ว1ก็อย่าเพิ่งออกเนาะเล่นให้จบช่วยเหลือเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะไม่งั้นดูน่าเกลียดไปกันต่อครับใกล้จะหมดแล้วไป Destroy Enemy Gadget ครับทำลายอุปกรณ์ของศัตรูครับจำนวน100ชิ้นไอ้ตรงนี้ไม่ยากเดี๋ยวพาไปครับอุปกรณ์ของเขามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนโดนอาวุธต่างๆครับให้เพื่อนๆเปิดแผนที่ขึ้นมาแล้วเป็นในส่วนของเขาดาวเสร็จแล้วก็เลือกระดับความยาก Normal หลังจากนั้นก็ Create เขาดาวแล้วก็ Go to Accept ก็คือเปิดได้เลยครับไปคนเดียวสบายๆครับเล่น Normal เท่านั้นเองอย่าได้กลัวโซโล่ไปเลยมีเพื่อนๆก็บอกเพื่อนๆไปเลยนะครับผมมาโซโล่ทีนี้อยากให้เพื่อนๆสังเกตด้านซ้ายบนนะครับมองหาคำว่า HHD Cache นะครับนี่มาแล้วครับซูมให้ดูตรงนี้ครับภารกิจอยู่ตรงไหนให้ไปตรงนั้นเลยครับส่วนของผมนั้นก็คือ Administration นี่ตรงนี้ครับจะสุ่มมานะถ้าเพื่อนๆไม่เจอก็ออกเมื่อเรามาถึงบริเวณตรงนี้ครับก็จะเจอกล่อง HSD ครับนี่อย่าเข้าวงครับโดยภารกิจโดยทั่วไปเขาจะให้เข้าวงเพื่อทำการยึดพื้นที่แต่เราไม่ต้องเข้าครับเพราะเราจะต้องการฟาร์มอุปกรณ์ของเขาครับจะเห็นว่าเมื่อสักครู่มีโดนบินไปบินมาตรงนั้นแหละครับคือกัดเจ็ดของศัตรูการฆ่าศัตรูก็พยายามอย่าฆ่าหมดนะเหลือให้เขาอยู่ข้างในส่วนที่เราต้องการที่สุดก็คืออุปกรณ์ที่บินไปบินมานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนโดนป้อมไฟก็ยิงไปครับแป๊บแป๊บครับก็ครบ100เพราะเรามีระยะเวลา15นาทีฟาร์มมันตรงนี้แหละไปเรื่อยๆเท่านั้นเองเนาะง่ายแป๊บแป๊บก็จบแล้วเพราะเป็น normal ส่วนถัดมาครับกำจัดศัตรูที่เป็นแทงค์นะครับขณะที่เราต้องสวมใส่ Impartian Modifier Active ด้วยจำนวน125ตัวณจุดนี้เดี๋ยวไปฟาร์มครับตัวแทงค์ก็คือพี่เบิ้มทั้งหลายแหล่ครับไม่ว่าเผ่าไหนก็ตามแต่ณตรงจุดนี้เดี๋ยวผมพาไปครับ DCD Headquarter จริงๆมีหลายจุดครับในการฟาร์มแต่จุดนี้เดี๋ยวเลือกให้ก่อนเมื่อเราเล่นไปสักพักหนึ่งครับประมาณกลางๆของมิชชั่นจะเจอห้องนี้ครับเดินเข้าไปเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปปะทะเขาเลยครับระยะประชิดนะปังเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ปาระเบิดครับแล้วก็ฆ่าตัวตายวนอยู่อย่างนี้ครับสำหรับการปาระเบิดและให้เราตายง่ายที่สุดก็คือปาออกนอกตัวเราเนาะแล้วเราค่อยเดินเข้าไปวนออกมาอีกทีเจอเขาระยะประชิดยิงปาออกไปเดินเข้าไปสู่ระเบิดบึ้มเรียบร้อยวนอยู่แค่นี้ครับแป๊บๆจบภารกิจเกือบสุดท้ายแล้วกำจัดเอนจิเนียร์ระยะกลางนะครับขณะที่เราใส่ Retribution Modifier Active จำนวน125ตัว
เอนจิเนียร์หน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือตัวปาระเบิดเอนจิเนียร์จะมีประแจอยู่บนหัวจริงๆเอนจิเนียร์ก็จะมีแกดเจ็ตอยู่นะเพื่อนๆก็สามารถมายิงแกดเจ็ตของศัตรูได้เหมือนกันภารกิจสุดท้ายกำจัดศัตรูที่เป็นศัตรูปาระเบิดในระยะไกลนะครับขณะที่เราสวมใส่คูลเดอะวีคเข้าไปด้วยจำนวน125ตัวอันนี้เพื่อนๆก็เลือกกันดูนะครับว่าจะเอาตัวไหน6ใน8ภารกิจสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็จะได้หน้ากากคาไมล์มาเป็นที่ชื่นชมเอาละทีนี้เพื่อนๆก็คงเป็นการปลดล็อกครบหมดแล้วเรียบร้อยนะครับจะเล่นหรือไม่เล่นอยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจครับแต่สำหรับผมเปิดเฮ้ยสนุกกว่าเยอะครับแหมมันกว่าเยอะครับแต่สิ่งแรกถ้าหากว่าจะให้สรุปนะครับเพื่อนๆจะต้องไปปลดล็อกในส่วนของ Priority Objective จำนวน12ชิ้นครับปลดล็อกมาให้ได้ครับเปิดมาเขาไม่ซ้ำกันนะทำให้ครบ12ชิ้นเสร็จแล้วก็ค่อยเริ่มไปปลดล็อก Journey Mission ครับให้ครบ7 Mission เลือกเอานะ6ใน8ของแต่ละมิชชั่นเนาะเมื่อทำจนครบ7ก็จะได้หน้ากากเอาละทีนี้แหละก็สนุกละเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี Supply room access unlocked. I don't know if we would have done that without you.